ก็เรียกได้ว่าหลังจากประกาศอัปเดตแพท 1.6 เนี่ยก็มีการปล่อยข้อมูลของ Honkai Star Rail ในแพทหน้าออกมาเพียบเลยนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลตัวละครที่กำลังจะเข้ามาในดาวพานาโคนี่ซึ่งในวันนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลที่เราได้จากพานาโคนี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชมคลิปนะฮะเราขอฝากสปอนเซอร์อย่างร้านเติมเกม Melo Top Up ร้านเติมเกมราคาถูกที่สามารถเติมได้ทั้ง Genshin Impact Honkai Star Rail และเกมอื่นๆอีกมากมายง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์และใช้เพียงแค่เลข UID ก็สามารถเติมได้แล้วสะดวกและปลอดภัยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ @melo top up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะณปัจจุบันเนี่ยดาวพานาโคนี่นั้นกำลังจัดงานเทศกาลอยู่ซึ่งทางฝั่งของ Estelle Express เนี่ยได้รับบัตรเชิญให้เข้าร่วมงานนี้โดยคนที่ได้รับคำเชิญนี้เนี่ยคือทางฝั่งของ Himeko ซึ่งเป็นตัวแทนของขบวนรถไฟแต่จากข้อมูลในไลฟ์แพท 1.6 เนี่ยเราก็ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ย Himeko นั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของ Estelle Express อย่างเดียวแต่ตัว Himeko เนี่ยถูกเชิญไปในฐานะตัวแทนของผาดผู้บุกซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าทั้งฝั่งของตัวแทนของแต่ละพาร์ทเนี่ยมีอะไรกันบ้างและแต่ละตัวละครเนี่ยเขารือกันว่ายังไงและมีความสามารถอะไรกันบ้างวันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าตัวละครแรกนะฮะก็จะเป็นตัวแทนของผัดอนุรักษ์มีชื่อว่าอเวนเทลินซึ่งชื่ออเวนเทลินเนี่ยเป็นชื่อของอัญมณีอันหนึ่งนะฮะซึ่งเราก็อนุมานได้เลยว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มาจากองค์กรเดียวกันกับทางฝั่งของโทพัสซึ่งจากข้อมูลที่หลุดมานะฮะอเวนเทลินเนี่ยเป็นตัวละครธาตุจินตภาพที่อยู่ในผัดอนุรักษ์ส่วนความสามารถหลักๆเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะฮะต่อมานะฮะก็จะเป็นตัวแทนของผาดปัญญาซึ่งตัวแทนของผาดปัญญาเนี่ยคือดร.เลโชที่หลายๆคนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งตัวละครนี้เนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะฮะเป็นตัวละครที่กำลังจะแจกและกำลังจะเข้าในแพทหน้านี้นี่เองต่อมาเป็นตัวแทนของผาดความทรงจำซึ่งตัวแทนของผาดความทรงจำนั่นก็คือแบ็กสวอนโดยแบ็กสวอนเนี่ยเราจะเห็นเธอมาสักพักแล้วนะฮะตั้งแต่เทเลอร์ของเทพดาราโดยจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยแบ็กสวอนมีธาตุเป็นธาตุลมนะฮะและอยู่ในผาดลบล้างซึ่งหลายๆคนเนี่ยลือกันว่าอาจจะเป็นตัวแซมโป5ดาวก็เป็นได้นะฮะต่อมาจะเป็นตัวแทนของผาดพิธีสุขซึ่งเธอเนี่ยจะมีชื่อว่าสปาร์เคิลซึ่งจากข้อมูลที่ได้มานะฮะสปาร์เคิลเนี่ยจะเป็นธาตุควอนตัมซึ่งอยู่ในผาดประสานหรือตัวซัพพอร์ตธาตุควอนตัมนั่นเองต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวแทนของผาดลัสังหารซึ่งจะเป็นทางฝั่งของอาร์เคออนโดยจากข่าวลือเนี่ยอาร์เคออนนั้นจะมีธาตุสายฟ้าและอยู่ในผาดลบล้างโดยแขกประจำผาดที่ประกาศมาก็จะประมาณนี้นะฮะแต่นอกจากแขกประจำผาดที่ถูกเชิญมาแล้วเนี่ยก็ยังมีแขกรับเชิญพิเศษอย่างคุณโรบินซึ่งคุณโรบินเนี่ยจากข้อมูลนะฮะจะเป็นตัวละครกายภาพที่อยู่ในผาดประสานซึ่งข้อมูลคุณโรบินเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่แน่ชัดสักเท่าไหร่นะฮะซึ่งคนที่ได้รับบัตรเชิญมาดาวพานาโคนี่เนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีประมาณนี้นะฮะจากข้อมูลแต่นอกจากคนที่ได้รับบัตรเชิญแล้วเนี่ยก็ยังมีข้อมูลของคนที่อยู่ในดาวพานาโคนี่อีกด้วยซึ่งคนแรกเนี่ยจะมีชื่อว่าแกลเลอร์ซึ่งคนนี้เนี่ยจะเป็นผู้ตรวจการจากตระกูลบอร์ดฮันโดยจากข้อมูลที่ได้มานะฮะแกลเลอร์เนี่ยจะมีธาตุเป็นธาตุไฟและอยู่ในผาดเฟื่องฟูต่อมาเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของไฟไฟโดยไฟไฟเนี่ยจะเป็นไกด์จุดชมวิวจากสายตระกูลอีลิทซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะฮะว่าเป็นธาตุอะไรและอยู่ในผาดอะไรต่อมานะฮะก็จะเป็นทางฝั่งของมิช่ามิช่าเนี่ยจะเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมพานาโคนี่นะฮะซึ่งตัวละครนี้เนี่ยจากข้อมูลเป็นตัวละครธาตุน้ำแข็งที่อยู่ในผาดทำลายล้างและสุดท้ายเลยนะฮะนั่นก็คือตัวละครแซมแซมเนี่ยหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าเขาคือหนึ่งในนักล่าสเตลารอนด้วยจากข้อมูลแล้วเนี่ยแซมเป็นตัวละครธาตุไฟที่อยู่ในผาดทำลายล้างนั่นเองโดยข้อมูลทั้งหมดของดาวพานาโคนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลพวกนี้ก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้นะฮะแต่รายชื่อตัวละครเนี่ยอันนี้มาจากออฟฟิเชียลไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวละครที่เราพูดขึ้นมาเนี่ยมันเข้าตู้แน่นอนแต่ไม่รู้จะเข้าตอนไหนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครชอบตัวละครตัวไหนก็เก็บเพชรไว้รอกันได้เลยแต่สำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะเจอกันทีคลิปหน้าแล้วเจอกัน